มิกเซอร์ที่ฟังก์ชันครบเครื่องสามารถใช้งานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสามารถอัดเสียงในตัวได้สามารถอัดเสียงแยกแทร็กเชื่อมต่อมือถือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นออดิโออินเทอร์เฟซสามารถใช้ cover เพลงไลฟ์สดทำเพลงพอดแคสต์และก็สามารถพกพาไปข้างนอกใส่ถ่านเป็นแบตเตอรี่ได้นะครับนั่นก็คือเจ้า Zoom RideTag L8 ครับผมสวัสดีครับผมแฮมชูปีดูนะครับวันนี้แฮมมีมิกเซอร์ตัวเทพจะมารีวิวแนะนำให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับนั่นก็คือเจ้า Zoom RideTag L8 ตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ในคาบอนาล็อกนะครับนะรูปร่างก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแฮมเปิดเครื่องก่อนให้ดูไฟนะครับคร่าวๆนะครับเปิดมาปุ๊บนะดูภาพรวมคร่าวๆนะครับรูปร่างเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะสามารถยกมือเดียวก็ได้นะครับน้ำหนักเขาเรียกว่าน้ำหนักไม่เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะฮะถือว่าพกพาข้างนอกได้สบายๆนะครับมาดูที่ด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ SD card ตรงนี้แล้วก็ช่องข้างหลังจะเป็นการใส่ถ่านนะครับจะเป็นการใส่ถ่านขนาด 2A 4 ก้อนด้วยกันเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็สายเชื่อมกับตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบตรงบริเวณนี้จะเป็น DC 5 โวลต์นะครับแล้วเขาก็ออกแบบให้เราเก็บสายซ่อนไว้ข้างหลังนะครับจะได้แบบไม่ทับนะครับนี่ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ดีมากๆนะครับขาออกก็จะเป็น USB นะครับเราสามารถเสียบ USB เพื่อจ่ายไฟได้นะครับแทนการใส่ถ่านก็ได้นะหรือว่าจะเสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับเขาก็มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับหรือว่าเราจะเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นออดิโออินเทอร์เฟซนะครับในการอัดเสียงก็ได้ง่ายๆเลยนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือเชื่อมต่อมือถือเชื่อมต่อ iPad นะครับแล้วเราก็ต้องหาหัวแปรนะครับพวกเป็นอย่างนี้คาเมร่าตัวนี้นะครับหัวแปรงแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้า iPhone หรือ iPad นะครับแล้วก็ต้องใส่ถ่านไปด้วยนะครับ L8 ตัวนี้จะมี8 input ด้วยกันนะครับ input ที่ 1-6 เนี่ยจะเป็นแบบ combo jack นะครับสามารถเสียบสายสัญญาณที่เป็นแบบ XLR นะครับพวกสายไมค์หรือว่าสายแจ็คกีตาร์นะครับผมส่วน input ที่ 7 กับ 8 ก็จะเป็นลายปกตินะครับแล้วก็สามารถเลือกว่าเป็น USB 1.2 แล้วก็ USB 3.4 นะครับในกรณีที่แบบเราเชื่อมต่อมือถือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเราจะเอาเสียงจากมือถือนะครับเช่นแบบเราโทรศัพท์พอดแคสต์หรือว่าจะเอาเสียงเพลงจากมือถือก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจะมีรูให้เรามาดูตรงกลางกันต่อนะครับก็จะมีปุ่ม Phantom 48 โวลต์นะครับไว้ใจไฟสำหรับพวกไมโครคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็ Channel ที่1กับ2เนี่ยจะมีปุ่ม High C ไว้ให้นะครับหรือว่า High Z นะถ้าเราเอาสายแจ็คเนี่ยเสียบเข้าเครื่องดนตรีแล้วก็เสียบเข้ามิกเซอร์โดยตรงเนี่ยบางทีเนี่ยสัญญาณมันจะดรอปโลนะครับถ้าเรากดปุ่ม High Z เนี่ยมันจะเป็นการปรับความต้านทานนะครับให้เสียงสัญญาณเนี่ยเต็มขึ้นเสียงดูไม่ดรอปทดสอบปุ่ม High C นะครับยังไม่ได้กดนะแล้วกดเสียงจะเบาลงแต่ว่าคุณภาพเสียงดีมากเลยแล้วก็ channel ที่3ถึง6เนี่ยจะมีปุ่มลบ 26 dB นะครับอันนี้จะเป็นการลดสัญญาณนะครับบางทีแบบถ้าเราเสียบเครื่องดนตรีประเภท active อ่ะเช่นแบบเป็น no เนี่ยแล้วเสียงสัญญาณเนี่ยมันมาเต็มมากบางทีแบบถ้ามันแรงจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เสียงสัญญาณมันแตกนะครับแล้วก็จะกดปุ่มนี้เพื่อลดสัญญาณลงนะครับอะแล้วก็เป็นปุ่ม gain นะครับก็เป็นการหมุนปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มระดับสัญญาณนะครับสัญญาณที่เข้ามาว่าจะต้องการมากหรือน้อยนะฮะแล้วก็จะมีไฟสถานะบอกด้วยนะครับ SIG เนี่ยเป็น signal นะฮะถ้าไฟสัญญาณขึ้นสีแดงเนี่ยแปลว่าเสียงมันแตกเลยนะครับพยายามแบบว่าให้ไฟมันสีเหลืองนะครับต่อไปมาดูข้างล่างนะครับในแถบสีน้ำเงินนะครับจะเขียนว่า SEL นะครับก็คือ select นะครับเวลาเราจะเลือกปรับโทนนะครับพวก EQ พวกเอฟเฟกต์รีเวิร์บต่างๆนะครับเวลาเราจะเลือกปรับแล้วก็กดที่ channel ที่ต้องการนะครับเช่นแบบ1 2 3 4เนี่ยไฟ select ก็จะขึ้นนะครับแล้วก็มองทางขวานะครับ channel strip นะครับมันจะมีเอฟเฟกต์นะครับ EFA นะครับเป็นปริมาณเอฟเฟกต์ที่เราต้องการว่าเราต้องการมากหรือน้อยนะฮะอันล่างเป็นการแพนนะครับซ้ายหรือขวาแล้วก็จะมีการปรับเรื่องโทนนะครับเป็นโลว์มิดไฮนะครับเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนะครับข้อดีคือมันก็จะมีไฟบอกด้วยว่าเราหมุนไปเท่าไหร่นะครับปริมาณเอฟเฟกต์ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็ถือว่าดูง่ายดีนะครับแล้วก็จะมีปุ่มโลคัทนะครับไว้ตัดย่านเสียงต่ำๆที่ไม่จำเป็นออกได้นะครับแล้วก็ปรับได้อิสระเลยนะครับถ้าปกติมิกเซอร์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีพวกในการปรับโทนเนี่ยโลมิดไฮเนี่ยอยู่แต่ละ channel ในการหมุนนะฮะถ้าแบบว่ามีในมิกเซอร์ตัวเนี้ยมันก็จะยาวขึ้นนะครับพื้นที่มันก็จะมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการตัดที่แบบดีเหมือนกันนะครับ
ปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่ม Record แล้วก็ Play นะครับปุ่มเนี้ยเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการอัดเสียงลงไปในมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ตัวเนี้ยสามารถเสียบ SD card ได้นะครับไว้อัดเสียงแล้วก็เก็บเป็นความจำไว้ได้นะครับและปุ่มข้างล่างเป็นรูปลำโพงจะเป็นการมิวนะครับถ้าเรากดมิวเนี่ยจะเป็นการตัดสัญญาณนะครับให้มีเสียงออกจากช่องนี้นะครับจะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดก็จะเป็นเฟดเดอร์นะครับเป็นเลเวลความดังเบาของสัญญาณที่เราต้องการนะครับมันก็จะหนึ่งๆนะครับแล้วก็เฟดเดอร์ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นปริมาณเอฟเฟกต์นะครับ EFFRTN นะครับปริมาณเอฟเฟกต์ว่าเราต้องการปริมาณเอฟเฟกต์เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวสีแดงก็จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับเป็นปุ่มควบคุมความดังทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวขาออกนะครับตัวขาออกจะมีอยู่4 channel ด้วยกันนะครับอันแรกเป็น master out นะครับก็ออกพวกออกลำโพงออกมอนิเตอร์ต่างๆนะครับรูขาออกจะเป็น LR นะครับหัวต่อเป็นแบบ XLR นะครับสิ่งสัญญาณก็จะมาเต็มแล้วก็มีคุณภาพมากนะครับหรือว่าจะเสียบเป็นโมโนก็ได้นะครับเป็นรูปหูฟังตัวนี้แล้วก็มีวอลลุ่มให้ปรับว่าเราต้องการดังเบาขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีอีก3 channel ด้วยกันนะครับอันนี้ผมชอบมากๆนะครับเป็น monitor out เป็น A B C นะครับแล้วก็สามารถเลือกว่าเราต้องการให้ A เนี่ยฟังเสียงอะไรบ้าง B ฟังเสียงอะไรบ้างสามารถแยกฟังกันได้นะครับในกรณีถ้าแบบเราเล่นดนตรีสดนะครับแล้วแบบมือกลองเนี่ยอยากจะฟังเสียงกลองตัวเองดังขึ้นเสียงไมค์เบาลงมือเบสอยากได้เสียงเบสตัวเองดังขึ้นเสียงกลองเบาลงนี้ก็สามารถปรับแยกกันได้ถือว่าดีมากๆเลยครับตัวนี้ต่อไปก็จะมาดูมุมขวาสุดนะครับก็จะเป็นจอ LCD สีดำนะครับเราสามารถเลือกดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปุ่มข้างล่างเนี่ยจะมีปุ่ม Mixer Effect Scene แล้วก็ Recorder นะครับเวลาเรากดเนี่ยไฟสีส้มเนี่ยมันก็จะขึ้นแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่น Mixer ปุ๊บก็จะเป็น Master Mix A Mix B Mix C Mix Copy Mix Paste นะครับ Audio InterfaceSoundpad นะครับ Master ก็คือเสียงทั้งหมดที่จะออกจากตัวช่องข้างบนนี้นะครับ Mix A นะครับเราสามารถเลือกได้พอเรากดปุ๊บเนี่ยไฟสัญญาณก็จะขึ้นแล้วก็สามารถเลือกว่า Mix A เนี่ยเราต้องการให้ความดังตรงไหนดังเบาขนาดไหนนะครับ Mix B Mix C สามารถแยกปรับกันได้นะครับในจอก็จะขึ้นแสดงบอกนะครับ Mix Copy ก็อย่างเช่นแบบว่าเราพอเรา Mix เสร็จปุ๊บเราอยากจะให้ Mix A กับ Mix C เนี่ยได้ยินเหมือนกันแล้วก็กดที่ Mix A แล้วก็กด Copy แล้วก็มาที่ Mix C แล้วกดPaste กดวางนะครับแล้วก็ปุ่ม Audio Interface นะครับในกรณีที่แบบเราเสียบต่อออกข้างนอกเนี่ยครับมันจะมีให้เลือกนะครับ PC หรือ Mac หรือว่า iOS นะครับสามารถเสียบพวก iPad นะครับแล้วเข้าพวกโปรแกรมแบบทำเพลงพวก GarageBand นะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็โปรแกรม DAW นะครับทั่วไปนะครับเช่น Logic Pro Cubase ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Soundpad นะครับเราสามารถเอาเสียงเอฟเฟคเข้ามาในมิกเซอร์ได้นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าเอานะครับมันจะมีปุ่มเสียงอยู่6ปุ่มด้วยกันนะครับอย่างเช่นเราเอาเอฟเฟคในการเชียร์บอลหรือว่าก่อนกดขอบคุณการเปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาใส่ไว้เป็นแบบสีสันอย่างเช่นแบบเราเป็นดีเจหรือเป็นแบบฮอสแคสเราต้องการแบบให้เพลงหรือว่าให้สายเอฟเฟคที่เราต้องการมาอยู่ในนี้ได้นะครับต่อไปปุ่มเอฟเฟคนะครับก็จะเป็นการเลือกเอฟเฟคในแต่ละชแนลนะครับว่าเราต้องการเอฟเฟคอะไรบ้างนะครับก็จะมีฮอ1ฮอ2รูมเพลสดีเลย์คอรัสวอคคอล1วอคคอล2ส่วนมากก็จะใช้กับเอฟเฟคใหม่นะครับร้องเพลงหรือว่ากีตาร์นะครับมีดีเลย์คอรัสแล้วก็แบบรีเวิร์บนะครับแล้วเวลาเรากดแต่ละเอฟเฟคเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการโทนประมาณไหนนะครับให้มีปริมาณเอฟเฟคตัวนี้มากน้อยนะครับสามารถปรับได้โอ้โหถือว่าลึกมากๆนะครับเช่นแบบวอคคอลเนี่ยเราปรับสามารถหมุนตรงปุ่มสีดำได้นะครับต่อไปจะเป็นปุ่มซีนะครับเราสามารถเซฟการตั้งค่าทั้งหมดของเรานะครับอย่างเช่นแบบเราปรับไมค์ปรับเสียงกีตาร์ปรับทุกอย่างแล้วว่าปรับเอฟเฟคแล้วเนี่ยเราต้องการประมาณนี้แล้วอยากให้มันอยู่ตลอดเราก็กดซีนนะครับแล้วก็เซฟเราสามารถเซฟด้วยกันทั้งหมด7ซีนด้วยกันนะครับบางทีเราเป็นคนควบคุมดนตรีสดแล้วมีหลายวงนะครับอย่างเช่นวงที่1แล้วก็เซฟไว้อย่างเช่นเสียงกีตาร์เขาประมาณนี้เช่นที่2 3 4เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้พอวงต่อไปปุ๊บเราก็ซาวด์เช็คมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เซฟไว้หรือว่าเราจะเซฟเป็นการทำงานก็ได้เช่นแบบเราไลฟ์สดเราต้องการเสียงไมค์ความดังประมาณนี้เราเซฟไว้หรือว่าเราจะพอดแคสต์มีหลายไมค์แล้วก็ตั้งค่าไมค์ไว้ทำให้สะดวกรวดเร็วในการทำงานนะครับตัวนี้แล้วก็ปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่ม Recorder นะครับคือเราสามารถอัดเสียงไว้ในตัวมิกเซอร์ตัวนี้ได้นะครับเราต้องใส่ SD card ไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ข้างหลังเป็นการ์ดความจำนะครับเราสามารถอัดเสียงทั้งหมดอัดเสียงแยกแท็กลงไปในนี้ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างไฟล์จาก SD card นะครับเข้ามาก็อันนี้จะเป็นชื่อไฟล์นะครับที่เราตั้งไว้นะครับแฮมก็ตั้งตามเวลาเลยนะครับพอเข้าไปเนี่ยก็จะมีมาสเตอร์แล้วก็แท็ก1แท็ก2นะครับคือแฮมอัดทั้งไมค์แล้วก็อัดเสียงกีตาร์
แล้วก็อัดเป็นมาสเตอร์รวมเลยนะครับหรือว่าจะอัดเป็นโอเวอร์ดับนะครับอย่างเช่นแบบเราอัดเราร้องปุ๊บแล้วเราเล่นกีตาร์พออัดไปเสร็จเนี่ยเราอยากจะฟังเสียงที่เราอัดไปและอยากใส่เสียงเป็นโนเพิ่มนะครับเราก็สามารถอัดเป็นโนย้อนหลังได้นะครับโดยที่แบบว่าเอาเสียงที่เราอัดไปเมื่อกี้สามารถมาผสมกันได้นะครับหรือว่าจะแก้ไขอีดิทนะตรงนั้นเลยมิกเสียงในเครื่องนี้ได้เลยแทนที่จะไปทำในคอมพิวเตอร์ทำในมือถือนะครับเดี๋ยวการทดสอบทั้งหมดแฮมจะแยกมาเป็นตอนๆ นะครับต่อไปแฮมจะทดสอบในหมวดของเรคคอร์ดเดอร์นะครับคือการอัดเสียงแฮมก็ใส่ SD card เข้าไปนะครับแล้วก็เสียอุปกรณ์เตรียมตัวที่จะอัดนะแล้วก็เราสามารถตั้งค่า sample rate นะครับคือในการอัดเนี่ยว่าเราต้องการคุณภาพเท่าไหร่นะครับเนี่ยแล้วก็ quality system sample rate นะครับมีตั้งแต่ 41.1 48แล้วก็96กิโลเฮิรตซ์นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเอาตั้งที่48แล้วกันปกตินะครับแล้วก็มาในส่วนของการอัดนะครับแฮมจะอัดไมค์แล้วก็กีตาร์นะครับ channel ที่1กับ channel ที่2แล้วก็ channel master นะครับเพื่ออัดรวมนะครับแฮมจะกดปุ่มสีแดงขึ้นไปปึ๊บๆเนี่ยให้มันขึ้นปุ่มสีแดงปุ๊บแล้วก็มาในหมวดนี้แล้วก็กดตรงนี้พร้อมการอัดนะครับแล้วก็กด play คือการอัดเดี๋ยวทดสอบดูนะกดปุ่มนี้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถดูที่เราเล่นไปเมื่อกี้ได้นะครับแล้วกดเล่นที่เราอัดดู1 2 3 go อันนี้ทำต่อลำโพงออกข้างหน้านะฮะเสียงจะเบานิดหนึ่งนะอันนี้เป็นที่เราอัดนะครับก็จบปุ่มสี่เหลี่ยมนะต่อไปเราสามารถโอเวอร์ดับนะครับคือการอัดซ้ำไปแฮมจะใส่เปียโนแล้วก็อัดไปนะฮะวิธีการทำนะฮะกดโอเวอร์ดับปุ๊บนี่แล้วก็เลือกชแนลที่เราต้องการอัดนะครับแล้วก็ให้ชแนลที่1กับ2อ่ะเพลย์แล้วก็5 6เนี่ยเป็นเปียโนไฟฟ้าแฮมก็กดให้เป็นสีแดงปุ๊บๆแล้วก็กดอัดตรงนี้ด้วยนะครับตัวมาสเตอร์นะครับเพื่อแบบให้อัดทั้งหมดอ่ะลองดูนะกดปุ่มอัดแล้วก็เริ่มมา1 2 3 go ร้อยนะครับกดปุ่มสี่เหลี่ยมปุ๊บให้มันเซฟก่อนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าจะเป็นยังไงนะเอาโอเวอร์ดับออกปุ๊บนะแล้วก็ให้แบนแรกแล้วก็ฟัง1 2 3 go เห็นไหมเป็นการอัดทับนะเหมือนว่าเรามีลูปเลยแล้วก็แบบสามารถทำเพลงได้สามารถอัดซ้ำไปได้นะครับผมมีหลายชาแนลมากนะครับแล้วก็เราสามารถมิกซ์เสียงในตัวมันเองได้นะครับยกตัวอย่างนะครับแอนกด play 1 2 3 go แอนอยากให้เสียงเปียโนเบาลงเสียงกีตาร์เบาลงShari-ri-ra
เนี่ยเราสามารถมิกซ์เสียงเองได้นะเราสามารถปรับแต่งแล้วก็สามารถปรับเอฟเฟกต์เดี๋ยวจะเอาเอฟเฟกต์ร้องให้มันเยอะขึ้นนะอ่ะเมื่อกี้จบแล้วสามารถปรับไปได้นะครับ1 2 3 go ทดสอบแบบให้เสียงแบบร้องฟุ้งๆไปเลยเห็นไหมเราสามารถมิกซ์เสียงได้แล้วก็นะเสียงเป็นนี้เลยเอฟเฟกต์และแฮมก็สามารถทำเป็นมาสเตอร์ได้นะครับแฮมก็แค่กดปุ่มสีแดงตรงนี้คือการอัดทั้งหมดเป็นแท็กเดียวแล้วก็คือจบงานได้เลยมันมิกซ์เสียงในตัวแล้วก็ทำเป็นมาสเตอร์ได้นะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยอันนี้คือทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาทดสอบระบบในการไลฟ์นะครับปกติก็ใช้มิกเซอร์ในการไลฟ์อยู่แล้วนะครับวิธีการต่อแฮมนะครับแฮมก็ต่อมือถือนะครับแล้วก็อันนี้จะไลฟ์ในทิกต็อกนะแล้วก็ใช้ไอริกนะครับนี่ไอริกก็เข้าตัวมิกเซอร์นะครับนี่ตัวมิกเซอร์08ของเรานะแฮมใช้ไมค์ร้องกีตาร์คีย์บอร์ดนะครับอันนี้จะต่อออกลำโพงนะครับใช้ลำโพงตัวนี้นะฮะปึ๊บตัวคิวโรแลนด์สตรีทนะครับส่วนสายสีดำก็คือสายไอริกนั่นเองนะครับนี่ปรับตั้งค่าคร่าวๆมีไฟเอฟเฟกต์ด้วยและขอต้อนรับนะครับทุกคนครับผมเข้าสู่รายการแฮมชูบิดูกับดนตรีสดวันนี้นะครับอยากขยับเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เผลอเอาไปคิดละเมอพอรู้จักก็อยากจะทักทายแต่พอไม่เจอแล้วใจก็วุ่นวายเธอหายไปก็ปวดเธอแทบตายจะเป็นเช่นใดงั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ไม่รู้อึดอัดเหลือเกินต้องเก็บเอาไว้ข้างในอึดอัดหัวใจก็กลัวว่าจะพูดไปกลัวว่าเธอต้องเสียใจแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะรอไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอนั้นคิดเช่นใดจะบอกคำนั้นแล้วเธอตอบว่าไม่ใช่ก็เป็นแบบนี้สวัสดีครับอยู่กับผมแฮมคำเกือบคมขอบคุณครับและวันนี้นะครับผมจะพูดคำคมที่ทุกคนอาจจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์มีดความงามก็เหมือนฟุตบอลไม่เป็นตัวจริงก็เป็นตัวสำรองการบ้านส่งให้ครูแต่ถ้าอยากจะไปอุกะอับบาดับดูอาบูดาบีครับผมกดผิดปุ่มอะไรเนี่ยมาด้วยกันนะครับจัดไปครับผมจากวันนั้นวันนี้ฉันยังไม่อาจลืมเราเดินทางผ่านวันเวลาหยดน้ำตาที่มันไหลไปคงไม่คืนมาเพลงนี้เหรอ 1 2 3 go อยู่คนเดียวก็เ
อดคุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไปนี้บางทีก็เหงาอยากจะมีใครมากอดเราบางสักคนจะเป็นต่อไปนั้นบางทีก็สับสนก็ชินกับการเป็นคนอยู่คนเดียวบอกหน่อยว่าฉันจะต้องทำเช่นไรอยู่คนเดียวง่ายกว่าไหมจะเป็นแบบนี้มันต่อไปหรือจะลงเอ่ยเมื่อไรจะมีใครที่เข้าใจนักใจไม่รู้ไปทางไหนดี1 2 3 go ตั้งตาเจอเธอใจก็คอยเพ้ออยากเจอทุกที่ได้ไปเธอนั้นคือดวงใจหวังเพียงพบเธอเห็นเธอใกล้ๆได้ตาบอกรักเธอเพียงแค่ข้างเดียวเธอคือความฝันคนที่เรานั้นแอบเพ้อละเมอบ่อยๆทำได้เพียงแค่คอยให้เธอหันมาสบตาสักหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันเฝ้าฝันถึงภาพเธอเพ้ออยู่เสมอในตอนที่นอนหลับไหลอยากจะรู้เธอเป็นเหมือนฉันบ้างไหมรักฉันบ้างไหมอยากจะรู้ใจเธอจบไปแล้วนะครับสำหรับในการรีวิวเจ้าตัว Zoom Lightech L8 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะสรุปคร่าวๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับการใช้งานหลากหลายมากๆนะครับใช้อัดเพลงนะครับเล่นดนตรี cover เพลงไลฟ์สดนะครับเป็น DJ เป็นพอดแคสต์นะครับมีซาวด์เอฟเฟคต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อมือถือคอมพิวเตอร์นะครับเป็นออดิโออินเทอร์เฟซในตัวนะครับแล้วก็สามารถใส่ถ่านเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้แตกต่างจากมิกเซอร์ทั่วไปก็คือว่าอย่างแรกเลยคือใส่ถ่านได้นะครับพกพาไปข้างนอกนะครับอย่างที่2ที่ผมชอบมากคือมอนิเตอร์มีทั้ง4เอาท์นะฮะแล้วก็สามารถแยกฟังกันได้อันนี้ก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถอัดเสียงในตัวได้แล้วก็อัดเสียงแยกแท็กอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อในการทำงานมากๆนะครับโดยรวมแล้วประทับใจมิกเซอร์ตัวนี้มากๆนะครับก็อยากจะใช้งานไปนานๆนะครับและถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางมิวสิกคอลเลกชันได้นะครับลองเข้ามาทดลองกันดูนะครับแล้วจะถูกใจแบบแฮมนะครับและสุดท้ายถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้แฮมก็ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ